สวัสดีค่ะวีซ่าอินเตอร์นะคะวันนี้มาแชร์เรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนอเมริกา1ปีค่ะหลายๆคนนะคะได้วีซ่ามาแล้วนะคะ1ปีโดยที่เขาไปเรียน2ปีเช่นไปเรียนปริญญาโทใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยน้องๆกังวลว่าอ้าวแล้วเราเรียน2ปีทำไมได้วีซ่าแค่1ปีหนูจะทำยังไงอ่ะให้คิดก่อนนะคะว่าวีซ่าก็เหมือนตั๋วเครื่องบินค่ะที่น้องๆใช้เข้าประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินนี้เนี่ยเวลาน้องๆใช้เข้าประเทศแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยจะอยู่ด้วย I-20 ค่ะ I-20 คือสถานะน้องๆ นะคะที่อยู่ในอเมริกาดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ไปแล้วนะคะเกิน1ปีแล้วเฮ้ยเราผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะเราไม่ได้ผิดกฎหมายนะเราอยู่ด้วย I-20 ตราบใดที่เรายังเรียนหนังสืออยู่นะคะสเตตัสของเรายังแอคทีฟอยู่นะคะเราไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องๆ ออกมาจากประเทศอเมริกานะคะเกิน1ปีนะน้องออกมาแล้วเนี่ยน้องต้องกลับมาที่เมืองไทยเพื่อขอวีซ่านะคะเพื่อต่อวีซ่านะซึ่งโปรเซสก็เหมือนตอนขอวีซ่าตั้งแต่แรกเลยนะคะเพื่อขอวีซ่าอีกครั้งหนึ่งน้องก็จะได้อีก1ปีนะคะซึ่งอันนั้นน่ะน้องก็ค่อยบินเข้าอเมริกาอีกครั้งนึงนะคะมันก็เป็นตู่เครื่องบินนะคะที่น้องๆใช้ในการบินเข้าไม่ใช่ใช้ในการอยู่ในการอยู่คือใช้ I-20 อยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ